เรามีนักการหนุ่มคนนี้ค่ะแล้วฉันไม่อยากจะเจอเขาเลยอ่ะไม่เจอได้ไหมมาหรือยังคะพะโตมาครับผมรู้แค่ว่าพี่แป๋วไม่ได้แก่ลงฮะโอ้ยพูดจาดีรีบมาเร็วๆเลยค่ะแก่ขึ้นครับผมเฮ้ยกลับไปเลยคุณผู้ชมครับเรื่องฮอตวันนี้ไม่ใช่เรื่องพี่แป๋วแน่นอนนะฮะแต่เป็นเรื่องของสาวๆครับผมหนึ่งคนที่เราต้องพูดถึงคือสาวสายสตรองคนนี้ครับปูปรียาฮะแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ลือกันเยอะนะครับว่าเลิกไม่เลิกยังไงก็แล้วแต่ครับสุดท้ายก็ออกมาบอกชัดเจนแล้วว่าก็เลิกกับคุณโน้นนั่นแหละนะครับแต่ไม่เสียชื่อสายสตรองอย่างคุณปูแน่นอนนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งทีนะครับก็บอกตรงๆชัดตรงๆเลยนะครับว่าบอกเลิกแล้วด้วยความรู้สึกที่ตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายได้นะฮะเรานำเรื่องนี้ลงไปแชร์ในแฟนเพจของเราในเอ็นเตอร์เทนครับผมก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายส่วนใหญ่แล้วชื่นชมเธอมากเลยนะฮะชื่นชมนะถูกต้องได้ฟังสัมภาษณ์ของปูปรียาแล้วใช่ป่ะก็ตอบดีมากคือต้องบอกว่าคนที่เรียนกฎหมายมาไม่ว่าจะเป็นคุณปูหรือผมเนี่ยนะฮะเรื่องของความคิดเนี่ยคือผมสู้เขาไม่ได้เลยจริงคือเขาเรียนดีมากนะเขาเรียนดีกว่าผมเยอะมากจริงๆนะฮะหลายคนก็เลยคอมเมนต์มาตามที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ครับบอกว่าโอ้โหคิดดีมากเลยนะเป็นการที่คิดมาแล้วแล้วจึงตอบคำถามตอบคำถามได้ดีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะตอบได้ชัดเจนมากนะครับบางคนก็บอกว่าคิดดีมากทำให้ไม่ช้ำทั้งคู่เป็นการจากกันที่ดีชอบมากก็เป็นกำลังใจให้กันชอบคำที่ปูเขาบอกว่ายังไงหนุ่มโน้นเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเธออยู่อะไรเงี้ยถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่เราก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคือหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกเธอฮะก็บอกว่ามีร้องไห้แอบไปฟูมไฟอะไรหรือเปล่าเธอบอกไม่เข้มแข็งเธอเข้าใจเหตุผลที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนั้นนะยกนิ้วและเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะคุณปูจ๋าอีกหนึ่งคนละกันสาววุ้นเส้นฤทธิภาครับผมสตรองสวัสดีคุณหญิงแย้มคนล่าสุดของเราก่อนเลยคนนี้สายหวานคนนี้สายหวานใช่แล้วก็ตามไปสวีทหวานกับชาคริสถึงต่างประเทศเลยฮะไปทำงานไปเที่ยวกันเรียกว่าไปพักผ่อนดีกว่านะฮะที่อเมริกาครับไปครั้งนี้เนี่ยหลายคนเข้าไปดูภาพในแฟนเพจของนายเอ็นเตอร์เทนผู้ชมเปิดดูตามตอนนี้เลยก็ได้นะครับตะลึงฮะนึกว่าไปเดินแบบกันเสื้อผ้าหน้าผมคือซุ่มแน่นมากคือทั้งคู่มีความอินเทอร์ในหน้าตาและบุคลิกมากๆโดยเฉพาะคุณชาคริสนะครับแล้วเสื้อผ้าของเธอสมกับเป็นแฟชั่นนิสต้ามากเลยนะฮะจริตจั๊กก้านท่าโพสแล้วดูองค์ประกอบศิลป์สิฮะเหมือนกับถ่ายแบบเลยค่ะจริงๆดูดีมากเลยนะฮะหลายๆคนเข้าไปดูใช่ชื่นชมที่เรารู้สึกแบบนี้แหละครับว่าโอ้โหแต่งตัวดูดีมากแอบอิจฉาเหมือนกันนะหลายคนก็สงสัยต่อฮะว่าเอ๊ะไปถ่ายแบบไปดูดีกันแบบนี้เนี่ยมีโอกาสไปปั๊มเบบีหรือเปล่านี่เป็นทริปสร้างลูกหรือเปล่าไม่หรอกเพราะวุ้นเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าอีก3ปีถึงจะพร้อมจริงๆฮะแล้วเขาก็ย้ำคำเดิมนะครับว่าย้ำอีก3ปีรอก่อนเดี๋ยวพอครบ3ปีค่อยได้เวลาผลิตเบบี้ก็จะรอชมเบบีของทั้งคู่นะคะรับรองว่าน่ารักแน่นอนจริงๆขอให้ได้ทำปลอดภัยแล้วกันนะครับนี่คือเรื่องฮอตของเราในวันนี้เห็นไหมเรื่องของสาวๆทั้งนั้นเลยนะ